สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินอีกแล้วนะคะก็จะเป็นชีสบอลค่ะแต่จริงๆแล้วมันควรจะเรียกว่าโปเตโต้บอลมากกว่านะคะก็คือมันฝรั่งทอดนะคะแต่เป็นแบบกลมนะก็คือโปเตโต้บอลนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันไม่มีชีสเขาไม่ได้ใส่ไส้ชีสวันนี้ที่ร้านเขาทำเป็นไส้ปลาหมึกนะน้องเขาบอกนะคะก็นี่ให้เห็นนะถ้าเห็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือโรยผงนะคะอันนี้อิ่มให้เขาโรยทุกผงมันจะมีผงพิซซ่าผงชีสแล้วก็ผงนมเนยนะคะเลยเขาโรยทุกผงเพราะมันอร่อยเพราะผงเนี่ยแหละมันจะชูรสตัวแป้งเนี่ยนะคะไม่ใช่แป้งพูดผิดตัวมันฝรั่งนะมันเป็นมันฝรั่งข้างในนะอันนี้เขาทำสดทุกวันนะคะไม่ใช่ของแช่แข็งแล้วเอามาทอดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันนี้คือเขาทำเองนะคะทำเองแบบวันต่อวันนะคะโอเคมาต่อเมื่อกี้จับไปถ่ายรูปนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยถ่ายวิดีโอต่อดังนั้นมันจะถูกตัดต่อนะคะก็เขาบอกว่าวันนี้ไส้ที่เขาทำก็คือเป็นไส้ปลาหมึกเนาะคราวที่แล้วนี่ที่กินให้ดูนี่มีทั้งไส้พิซซ่าแล้วก็ไส้กรอกเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าไส้ปลาหมึกยังไงนี่นะคะนี่เห็นไหมเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างทาโกยากิกับไส้เลยอ่ะเหมือนทำทาโกยากิเลยอ่ะแต่ไม่ใช่นะคือหมายถึงไส้มันเหมือนทาโกยากิไงเป็นไส้ปลาหมึกยักษ์นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นโปเตโต้บอลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งเนาะอันนี้ก็จะกรอบๆนะคะข้างนอกเพราะว่าเขาคลุกเกล็ดขนมปังก่อนทอดอันนี้ร้านเขาทำวันต่อวันนะแล้วสิ่งที่แถมวันนี้ก็คือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตอันนี้เขาเผื่อให้นะเนี่ยก็เขาเผื่อให้อีกอันนึงอันนี้เขาก็แถมให้ลูกหนึ่งเหมือนกันแถมให้ลูกหนึ่งลองชิมเปล่าๆก่อนมันอร่อยเพราะผงพวกนี้พอมีผงพวกนี้มันอร่อยขึ้นไงเป็นไส้ปลาหมึกแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวเราลองโรยช็อกโกแลตนะนี่อิ่มไม่เอาซอสพริกนะคะเพราะว่าไม่เอาซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะเพราะว่าผงนี่มันอร่อยอยู่แล้วแต่ขอซอสช็อกโกแลตเขาใส่ซอสช็อกโกแลตนี่ก็กินอร่อยดีก็ร้านเดิมนะคะเดี๋ยวแจ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ